สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงกันแดดให้ชมกันค่ะนอกจากจะมารีวิวผลิตภัณฑ์แล้วยังจะมีทริคในเรื่องการกันแดดนะคะตั้งใจฟังกันนะผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะคือ Hada Labo Air Aqua UV Day Emulsion SPF 30 PA บวกๆค่ะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่เขาเน้นในเรื่องของเนื้อบางเบานะคะตามชื่อเลย Air Aqua นะคะคือให้เนื้อสัมผัสบางเบาเหมือนไม่ได้ทาอะไรเหมือนแบบทาอากาศลงไปอะไรประมาณนี้เป็นโลชั่นเนื้อบางเบาเน้นความซึมซาบเร็วนะคะแต่ว่ามีส่วนผสมของสารที่ให้ความชุ่มชื่นผิวเขาบอกว่าเขามีทั้งซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเป็นสารอุ้มน้ำที่มีอยู่ในผิวเราอยู่แล้วนะคะจะทำให้ผิวดูแบบดูเต่งตึงดูฟูอิ่มน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกลมกลืนได้กับทุกสีผิวนะคะทาได้เนียนไม่เป็นคราบซึ่งใส่ลองมาจะหมดขวดแล้วนี่แหละเลยถึงได้เอามาพูดให้ชมกันนะคะแต่ก่อนจะมาดูรีวิว Air Aqua Day Emulsion ตัวนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องกันเลือกซื้อกันแดดกันก่อนนะคะการเลือกซื้อกันแดดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะให้เลือกว่าเขาสามารถป้องกันรังสี UV ได้ครบถ้วนไหมนะคะการป้องกันรังสีได้ครบถ้วนรังสีที่เราต้องการป้องกันคือมี UVA แล้วก็ UVB นะคะ UVA เนี่ยจำง่ายๆเลย UVA A aging นะคะ UVA เป็นรังสีที่ทำให้ก่อให้เกิดริ้วรอยนะคะเอจจิ้งเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะส่วน UVB จำง่ายๆนะคะ B คือเบิร์นค่ะก็คือรังสี UVB เนี่ยจะทำให้ผิวเราเบิร์นแสบแดงร้อนแล้วก็ก่อให้เกิดความหมองคล้ำนะคะพอเบิร์นเดี๋ยวมันก็ดำดังนั้นการเลือกนะคะค่า SPF นะคะคือค่าที่ป้องกันรังสี UVBส่วนค่า PA ก็ตามชื่อเลย PA ป้องกันรังสี UVA นะคะสำหรับค่า SPF หลายคนจะรู้สึกว่าต้องเลือกค่าที่สูงใช่ไหมถึงจะป้องกันได้แต่จริงๆแล้วนะคะค่า SPF เนี่ยที่เราเห็นตามท้องตลาดก็จะเป็น30 50ประมาณนี้ไม่ต้องเลือกเกิน50มากก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันมากขึ้นป้องกันได้มากขึ้นประมาณแค่ 1% เองอะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แบบไม่ได้ออกไปกลางแจ้งกีฬาเล่นกีฬาอะไรขนาดนั้นนะคะ SPF 30เนี่ยเพียงพอแล้วนะคะส่วนการป้องกันค่า UVA ก็คือดูที่ค่า PA นะคะเขาจะมี PA บวกบวกบวกแล้วก็3บวกตอนนี้รู้สึกจะมีแบบ4บวกแล้วก็อย่างที่ทายบอกว่าถ้าเราแบบไม่ได้เป็นคนออกแดดจัดนะคะ2บวก SPF 30 PA 2บวกก็โอเคแล้วสำหรับการใช้ชีวิตปกตินะคะเมื่อป้องกันได้ครบทั้ง2ค่าแล้วที่เหลือเราก็จะมาดูว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการไหมอย่างทรายผิวแห้งทรายก็ชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเกลี่ยง่ายไม่เนอะหนะเหมือนกันแต่ทรายก็ชอบผลิตภัณฑ์ที่มันต้องให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยนะคะเพราะอย่างทรายถ้าไปใช้กันแดดในกลุ่มที่ควบคุมความมันใช่ไหมมันจะไปดูดน้ำมันผิวสำหรับคนผิวแห้งที่ผิวยิ่งแห้งอยู่แล้วอะจะยิ่งแห้งลงไปอีกแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้สมดุลผิวเสียนะคะแทนที่ทาเราจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกับกลายเป็นว่าเป็นการทำร้ายผิวทางอ้อมไปในตัวด้วยเมื่อได้ทริคในการเลือกกันแดดแล้วนะคะสังเกตแล้วนะว่าต้องมีทั้ง2ค่าทีนี้เรามาดูกันว่าเนื้อกันแดดตัวนี้เขามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากกันแดดอย่างอื่นยังไงค่ะมาดูเนื้อของกันแดดกันนะคะกันแดดตัวนี้ชื่อว่า Air Aqua UV นะคะคือเน้นในเรื่องของเนื้อสัมผัสที่บางเบาดูดอากาศมาดูเนื้อกันปึ้งเนื้อกันแดดเหลวมากไหลลงมาแล้วก็คือเป็นเนื้อที่เหลวสามารถทาแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายนะคะขั้นตอนการลงกันแดดนะคะคือลงหลังทาสกินแคร์ก่อนทำการแต่งหน้าค่ะโดยปริมาณที่ใส่จะใช้หน้าและคอนะคะอยู่ที่ประมาณเหรียญ10การทากันแดดถ้าเราทาในปริมาณที่น้อยเกินไปนะคะจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับค่า SPF ที่แสดงไว้หน้าขวดแบบนี้อย่างนี้จะเป็นค่า SPF 30 PA บวกๆนะคะถ้าเราทาน้อยปริมาณสารที่เคลือบอยู่บนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถให้ประสิทธิภาพในการกันแดดได้เท่านี้จริงนะคะปริมาณที่ใช้จะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะไม่ลอยไม่วอกสำหรับกันแดดตัวนี้แล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยใส่ชอบวอร์มเข้าด้วยกันสองมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยจะไม่ทำการแต้ม5จุดเวลาทานะคะก็ทาไปตามแนวพรมขนขนเราลู่ทางไหนทาไปทางนั้นมันจะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันค่ะเนื้อกันแดดทาง่ายมากแล้วก็ซึมไวมาก
ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์สีแต่เขาทำเนื้อได้ดีมากนะคือปกติเนี่ยถ้ากันแดดที่ซึมไวอะค่ะคือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ซึมแล้วก็แห้งสบายผิวแต่ตัวเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าทำสามารถทำเนื้อออกมาได้แห้งไวมากอะแล้วก็เนี่ยซึมผิวหมดแล้วอย่าลืมทาหลังใบหูด้วยเนี่ยปริมาณที่ทรายเทออกมาดูเยอะเนาะหมดแล้วอยู่บนหน้าหมดแล้วนะคะซูมเลยไม่วอกไม่ลอยเนื้อกันแดดดีมากอยากบอกชอบอะถามว่าผิวที่เหลืออยู่นะคะมันก็ยังมีความหนึบอยู่เล็กน้อยแต่น้อยจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนานะคะสบายผิวมากเป็นกันแดดที่ทำทาแล้วรู้สึกเบาผิวจริงๆแล้วก็มีทั้งค่า SPF ค่า PA นะคะที่ป้องกันแสงแดดได้ครบถ้วนค่ะหลังจากลงกันแดดนะคะทรายก็สามารถแต่งหน้าได้ตามปกตินะคะอย่าลืมนะคะสกินแคร์กันแดดแล้วจึงลงเบสเมคอัพแล้วก็แต่งหน้าตามปกติค่ะหลายคนมีคำถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าในเครื่องสำอางมีค่าของสารกันแดดเนี่ยเรายังจำเป็นต้องทากันแดดอยู่ไหมตอบเลยว่าจำเป็นมากเพราะว่าสารกันแดดที่อยู่ในเครื่องสำอางนะคะมันอยู่ในรูปแบบของการเจือจางและเห็นปริมาณที่ใช้ทากันแดดแล้วหรือยังคะว่าปริมาณที่ใช้มันต้องใช้ในปริมาณเยอะนะคะมันถึงจะสามารถกันแดดได้ตามค่า SPF ที่บอกแบบนี้ซึ่งในเครื่องสำอางไม่มีใครทาได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะดังนั้นก่อนใช้เครื่องสำอางนะคะให้ลงกันแดดก่อนทุกครั้งนะคะซึ่งกันแดดเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนะคะที่ช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความหมองคล้ำจุดด่างดำหรือว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของริ้วรอยนะคะดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับทรายเลยแล้วก็กันแดดนะคะอันนี้ตะกี้ได้เห็นแล้วว่าเนื้อ emulsion หรือเนื้อโลชั่นเหลวๆแบบนี้ทรายจะบีบออกมาประมาณเหรียญ10คือทาได้เกินกว่านั้นมันก็จะยิ่งป้องกันได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครมีเป็นเนื้อครีมนะคะวิธีการใช้ของทรายคือบีบออกมาอย่างน้อย2ข้อนิ้วนะคะซึ่งแบบครีมแซวว่ามันก็จะเหนอะหนักกว่าถ้าใครชอบแบบทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่ต้องระวังเรื่องวอกเรื่องรอยหรือเป็นคราบนะคะแซวแนะนำว่ากลุ่มที่เป็นอิมัลชั่นหรือโลชั่นแบบนี้จะเกลี่ยได้ง่ายกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทาแล้วก็อย่าเสียดายนะคะซื้อกันแดดมาแล้วอย่าแบบทาน้อยเพราะเสียดายของไม่งั้นจ่ายเงินไปแล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพก็ไม่รู้จะเสียเงินไปทำไมถูกไหมสำหรับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะคะขนาดนี้30 กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ469 บาทประมาณนี้ค่ะไม่ได้สูงมากนะคะทาให้ได้ประสิทธิภาพทาให้ได้ปริมาณอย่าลืมนะคะหวังว่าคลิปนี้สาวๆคงจะได้ทริคได้วิธีการทากันแดดได้วิธีการเลือกกันแดดไปแล้วอย่าลืมดูแลผิวสวยๆนะคะกันแดดเป็นสิ่งจำเป็นทำให้ผิวเราเนี่ยตัดปัญหาเรื่องผิวต่างๆได้มากมายเลยขอให้สาวๆทุกคนมีผิวสวยนะคะอย่าลืมดูแลผิวแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย